ปีซ่า AC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้สนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Star X นิตยสาร2 wheel actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลามาต่อที่ช่วง2 Wheel Action ครับกับผมในปาล์ม2 Wheel เรื่องราวการรีวิวแล้วก็ทดสอบรถจักรยานยนต์ในรุ่นต่างๆครับซึ่งสำหรับในวันนี้ครับผมก็มากับอีกหนึ่งนวัตกรรมครับรถจักรยานยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยการที่ใช้ไฟฟ้ามาแทนซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าในวันนี้ครับผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวของดีไซน์แล้วก็การพัฒนาที่มากขึ้นกว่ารถจักรยานยนต์ที่เป็นไฟฟ้าทั่วๆไปครับจะเป็นรถรุ่นใดแล้วก็มาจากใครทั้งเดี๋ยวติดตามผมไปชมกันดีกว่าครับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ผมจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือเจ้านี่เลยครับอยู่ข้างๆผมนี่เองคือ Star X V ในรุ่นที่เรียกว่า Hurricane ครับถ้าดูจากทรงภายนอกท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าเป็นรถในสไตล์เหมือนมินิไบค์ไม่แตกต่างจากรถจักรยานยนต์ที่มีจำหน่ายในบ้านเราเลยครับเรื่องของดีไซน์ที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าให้ไปจอดเทียบกับรถจักรยานยนต์ปกตินี่แยกกันไม่ออกเลยครับว่าเจ้านี่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไล่ในแต่ละส่วนนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าเจ้าเฮอริเคนคันนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งจากทางด้านหน้านะครับก็ลักษณะที่บอกว่าเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปตัวนี้ครับสามารถจดทะเบียนแล้วก็วิ่งตามท้องถนนได้ปกติก็คือจะมีตัวไฟหน้าครับมาพร้อมกับตัวที่เป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์หลอดหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับมีไฟเลี้ยวขนาบข้างขนาดใหญ่ซ้ายขวานอกจากนั้นครับในเรื่องของเรือนใหม่ตัวนี้ก็อ่านง่ายชัดเจนครับเป็นแบบดิจิตอลเรือนใหม่จอสีฟ้าแต่ว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าครับการแสดงผลหน้าจออาจจะต่างกับรถที่ใช้น้ำมันก็คือจะมีการแสดงเรื่องของความเร็วปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ครับเรื่องของแถบที่เป็นตัวระบบระดับน้ำมันจะเป็นเรื่องของตัวเหมือนแบตเตอรี่นะครับระดับของไฟแบตเตอรี่ว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวมาตรวัดที่ดูว่าโวลต์ของแบตเตอรี่มีอยู่เท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องของมาตรวัดอีโคนะครับที่เราจะบิดแล้วก็มีอัตราการสิ้นเปลืองมากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นครับในเรื่องของการดีไซน์อื่นก็จะคล้ายๆรถจักรยานยนต์แต่ว่ามีตัวเครื่องยนต์ที่หายไปในส่วนนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของตัวแบตเตอรี่ที่จะบรรจุไว้ส่วนการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่วงล้อหลังเรียกได้ว่าแทนวงล้อหลังไปเลยนะครับก็มีขนาดถึง72โวลต์กำลังขับเคลื่อนถึง 2,000 วัตต์นะครับตัวนี้ก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทั้งหมดการขับเคลื่อนก็เป็นแบบการสั่งงานด้วยชุดไฟฟ้ามีกล่องคอนโทรลอยู่ตัวใต้เบาะนะครับขับเคลื่อนแบบง่ายๆคือและยังมีโหมดให้เลือกการขับขี่ได้ถึง3โหมดด้วยกันสามารถเลือกระดับความแรงของตัวเจ้ามอเตอร์ได้นั่นเองครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ขับขี่ยังไม่ชินนะครับก็สามารถเลือกระดับ1 2หรือ3ได้อันนี้ก็เ
สามารถขับเคลื่อนได้ตามความชอบแล้วก็ความสนุกสนานของท่านผู้ชมครับว่าเลือกเป็นแบบใดนอกจากนั้นครับในส่วนองค์ประกอบอื่นๆอาจจะแตกต่างจากรถจักรยานยนต์คือตัวคอนโทรลที่เท้าจะไม่มีเพราะว่าเขาจะไม่มีเกียร์เบรกหลังนะครับหรือเบรกหน้าเบรกหลังจะอยู่ข้างบนที่แฮนด์เท่านั้นเบรกหน้าอยู่ทางขวาเป็นแบบดิสเบรกด้วยครับด้านหลังก็เหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาอยู่ที่มือซ้ายเป็นดิสเบรกหลังนอกจากนั้นระบบรองรับน้ำหนักทางด้านหน้าครับให้มาไม่แพ้กับรถจักรยานยนต์ในบ้านเราเลยก็เป็นในส่วนเหมือนตัวช็อคอัพหน้าหัวกลับหรืออัพไซด์ดาวครับส่วนทางด้านหลังก็เป็นแบบช็อคอัพเดี่ยวนะครับทำงานร่วมกับสวิงอาร์มไฟท้ายนะครับสวยงามด้วยเป็นแบบ LED ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวบังโคลแล้วก็ชุดไฟเลี้ยวที่ยื่นออกมาบอกแล้วครับว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวนี้สามารถจดทะเบียนแล้วก็วิ่งตามท้องถนนได้ครับมาต่อในส่วนของตัวชุดวงล้อและยางครับของเจ้า Star X V ในรุ่นของ Hurricane คันนี้ครับมากับวงล้อแม็กครับขนาด12นิ้วรัดด้วยยางนอกที่เป็นแบบทุบเลทครับไม่มียางในขนาดหน้ากว้างถึง120ครับ70ขอบ12ทั้งหน้าและหลังไซส์เดียวกันครับตัวนี้สามารถหาเปลี่ยนนะครับเพราะมันเป็นยางแล้วก็เป็นพวกวัสดุสิ้นเปลืองสามารถเปลี่ยนได้ตามร้านอะไหล่ร้านรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสามารถเปลี่ยนได้เลยครับมาต่อกันที่เรื่องของการประจุไฟฟ้าเข้าเจ้า Star X V ในรุ่นของ Hurricane นะครับก็ง่ายๆครับในส่วนของตัวที่จะเป็นเหมือนตัวชุดกล่องเก็บของที่จะแทนถังน้ำมันที่เดิมเปิดออกมาครับจะมีตัวชุดหม้อแปลงสำหรับการชาร์จไฟด้านหนึ่งครับสายสามารถเสียบลงที่รถได้เลยอีกด้านหนึ่งครับก็เสียบเข้าที่ไฟบ้านเท่านั้นเองครับก็สามารถประจุไฟฟ้าลงเจ้า Hurricane คันนี้ได้แล้วการที่ใช้งานนะครับก็บอกว่าถ้าประจุไฟฟ้าเต็มนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง50กิโลเมตรด้วยกันและยังไม่พอครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยในอัตราสิ้นเปลืองที่เขาบอกว่าถ้าเทียบกับรถจักรยานยนต์ที่พิกัดใกล้ๆกันนะครับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล91อัตราสิ้นเปลืองของเจ้า Hurricane คันนี้จะอยู่ที่15สตางค์ต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองครับถือว่าประหยัดมากๆแล้วก็รักโลกขึ้นมาด้วยครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะหายากขึ้นแล้วก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆในส่วนของตัวชุดแบตเตอรี่ครับเจ้า Hurricane รุ่นนี้จะมีแยกย่อยมาอีกเล็กน้อยครับคือ2รุ่นคือรุ่นหนึ่งจะเป็นแบบ Lead Acid ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แห้งธรรมดาใช้ด้วยกัน6ก้อนนะครับก็นี่ถือบอกว่าสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรแต่ว่ามีอีกรุ่นนึงครับจะใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมจะมีน้ำหนักเบากว่าและสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลมากกว่าถึง100กิโลเมตรเลยครับก็อาจจะเรื่องแตกต่างในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็เรื่องของการราคาขายนะครับเอาเป็นว่าน่าจะมีข้อมูลคร่าวๆของเจ้า Hurricane คันนี้แล้วก็ได้เวลานะครับอาจจะต้องไปทดสอบแล้วก็รีวิวกันเล็กๆครับลองดูครับเอาละครับท่านผู้ชมได้เวลาออกมานอกสถานที่แล้วครับได้เวลาทดสอบเจ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับเจ้า Hurricane คันนี้ครับลองดูครับว่าจะสนุกสนานเพียงใดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาสรุปคร่าวๆนะครับกับเจ้า Hurricane คันนี้หลังจากได้มีการทดสอบแล้วก็ขับขี่บนท้องถนนจริงท่านผู้ชมที่จะต้องการใช้รถประเภทที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าจะต้องทำความเข้าใจกับระบบขับเคลื่อนแล้วก็การตอบสนองของรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าสักเล็กน้อยนะครับ
เริ่มแรกเลยเรื่องของอัตราเร่งที่จะไม่คล้ายนะครับของรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ปกติที่ใช้เชื้อเพลิงแต่ว่าเจ้ารถไฟฟ้านี้มีการตอบสนองที่อาจจะช้ากว่าเล็กน้อยนะครับระบบขับเคลื่อนแล้วก็การตัดไฟจะเป็นทุกครั้งที่ท่านผู้ชมถอนคันเร่งหรือเบรกก็จะมีการตัดไฟไม่ให้ไฟลงไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมเดินคันเร่งใหม่อาจจะต้องมีการรอเล็กน้อยนะครับกว่าที่ระบบไฟฟ้าจะส่งไปที่มอเตอร์จะต้องทำความเข้าใจกับระบบขับเคลื่อนเล็กน้อยครับก็จะขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้อย่างสนุกสนานนอกจากนั้นครับในส่วนของตัวระบบรองรับน้ำหนักซึ่งรองรับน้ำหนักได้อย่างนุ่มนวลครับแต่ว่าถ้าจะต้องมีการขับขี่ที่ความเร็วสูงหรือต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นตัวโชคตัวนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าให้ตอบสนองที่นิ่มพอสมควรครับในส่วนของตัวชุดอื่นๆที่ผมชอบใจคือเสียงแล้วก็มลพิษนะครับที่ปล่อยออกมาแทบไม่มีเท่านั้นเองครับกับการที่ขับเคลื่อนด้วยตัวชุดระบบมอเตอร์ไฟฟ้าลดการใช้พลังงานมีการใช้อัตราสิ้นเปลืองของตัวชุดไฟฟ้าน้อยกว่าน้ำมันด้วยซ้ำนะครับก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่มีการพัฒนาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ในปัจจุบันเท่านั้นเองอย่างที่บอกครับว่าจะมีถึง2รุ่นด้วยกันเป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะครับอยู่ราคาอยู่ที่ 55,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับในส่วนของตัวที่ผมบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมหน้าตาเหมือนกันครับแต่แบตเตอรี่ดีกว่าเดินทางได้ไกลมากกว่าแล้วก็น้ำหนักเบากว่าครับลงไปอยู่ที่71กิโลกรัมหายไป20โลเลยครับอาจจะต้องแลกกับราคาที่เพิ่มมาบวกจากเดิมไป 10,000 บาทเท่านั้นเองครับลองตัดสินใจดูครับรถจักรยานยนต์ที่มีนวัตกรรมมากขึ้นดีไซน์สวยงามมากขึ้นแล้วก็มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้นก็เป็นการตอบโจทย์คนยุคใหม่นะครับที่เข้าใจการใช้พลังงานมากกว่าเดิมสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณครับบริษัท StarAce ประเทศไทยนะครับที่เป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายเจ้ารถจักรยานยนต์ที่เป็นแบบไฟฟ้าในส่วนของตัวชุดบริษัทเขาก็ยังมีเรื่องของเป็นพวกชุดโซลาร์เซลล์จำหน่ายอยู่เหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์ Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี
Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ You only have 3 minutes Good luckรางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเนื้อสารทรูวิวแอคชั่นสารละเข้มเต็มความแรงบนแผ่นหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ